นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้พากันเตรียมตัวตั้งจิตตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันนี้เป็นวันที่ตีที่15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงเต็มไปด้วยแสงสว่างสวัยดังคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ เป็นดวงประทีปสว่างสวัยกำจัดความมืดคือกิเลสออกจากดวงใจของบุคคลท่านทั้งหลายที่ยังมีความหลงอยู่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ให้คนเราทั้งหลายได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ให้มีความประมาทเหตุฉะนั้นแต่คนเรายังไม่ฉลาดยังไม่เข้าใจก็ย่อมมีความหลงมีความประมาทอยู่เป็นธรรมดาเหตุฉะนั้นเนื่องในวันนี้จะแสดงเรื่องบุคคลที่เราท่านทั้งหลายที่เป็นปุถุชนอยู่ก็ย่อมยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยังพากันได้มีความประมาทถ้าหากเรามีความประมาทอยู่แล้วก็เป็นหนทางที่จะไปทางที่ไม่ดีคือทางมีความทุกข์และจะเกิดมาเฉียสาดเปล่าประโยชน์ไปเฉยๆไม่ได้คุณงามความดีอะไรเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนเหตุฉะนั้นทุกคนควรพินิจพิจารณาเรานั้นมีความประมาทอะไรบ้างพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่าคนเราเกิดมายังมีความประมาทนั้นมีอยู่สามอย่างอย่างที่หนึ่งนั้นวยมโดคนเมาในวัยหลงในวัยที่ตนเองที่ได้เกิดขึ้นมานั้นหนึ่งข้อ2นั้นอโรคยมโดความหลงในการที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแก่สภาพร่างกายของตนเองว่าตนเองมีความสุขความสบายก็หลงมัวเมาอยู่การที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอีกนั่นหนึ่งอีกอย่างหนึ่งในข้อที่3นั้นชีวิตตะมาโดคือเมาในชีวิตว่าเรายังไม่เฒ่าไม่แก่ยังจะมีชีวิตยาวยืนนานไปไม่ล่วงลับดับตายไปง่ายๆเรียกว่าเมาในชีวิตที่ควรเป็นอยู่เราไม่รู้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงชี้แจงแสดงในเรื่องความเมาคำว่าความเมาก็คือความลุ่มหลงมัวเมานั่นเองเหตุฉะนั้นในข้อต้นนั้นเรามีความประมาทอยู่ในวัยนั้นอย่างไรเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เราก็ว่าเราแข็งแรงสมบูรณ์วนทวนสมบูรณ์มันไม่มีเฒ่ามีแก่มันไม่มีเจ็บมีป่วยไม่มีตายอะไรก็จึงได้พากันมัวเมาลุ่มหลงเพลิดเพลินอยู่ในการที่ว่าตนเองยังหนุ่มยังแน่นอยู่นั่นเองนี่เรียกว่าความหลงอยู่ไม่ได้คิดหาทางประกอบเอาคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนเมื่อคนหลงมัวเมาอยู่เช่นนี้ก็จะอาสามารถพากันทำ
บาปฉาบช้าด้วยกายวาจาใจของตนได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปอะไรก็ทำให้เรานี้เสียทีเป็นคนที่มีความประมาทจะตกไปในฝ่ายต่ำให้กิเลสครอบงำจิตใจของเราเอาไว้นี่เป็นเบื้องต้นนั้นสำคัญเหตุฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งคนเมาที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนั้นอย่างไรคนเหล่านี้แม้จะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดีท่ามกลางคนก็ดีมาถึง50 60 70ปีก็ตามถ้าหากว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ก็ว่าตนเองนี้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอะไรก็ไม่ตั้งจิตตั้งใจขนขวยหาคุณงามความดีอะไรก็เลยพากันทำความชั่วไปได้หลายสิ่งหลายอย่างด้วยกายของตนเองทำไปนานาต่างๆโดยการพูดจาปาไสก็เหมือนกันพูดไปในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามคิดในจิตในใจก็อาจจะมีคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรคนเกิดขึ้นมาได้คิดอยากทำลายเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายภายในจิตใจเกิดขึ้นมาได้เพราะตนเองนั้นหลงมัวเมาในร่างกายที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นที่มันยังไม่มาถึงอะไรเราก็ไม่เข้าใจเราก็เลยมัวเมาอยู่ไม่คิดขนขวยหากระทำเอาซึ่งคุณงามความดีอะไรอันนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าคนมัวเมาในการที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคิดดูสิเราทุกคนหรือคนอื่นๆก็ดีนั้นคงจะมีมากเรื่องอย่างนี้เพราะมีความหลงไม่เข้าใจชีวิตตะมาดูอันที่บุคคลที่เมาในชีวิตนั้นอย่างไรเมาในชีวิตแล้วสรุปมาตั้งแต่โน้นล่ะตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาท่ามกลางคนมาถึงเฒ่าถึงแก่ก็ดีไม่ได้คิดว่าชีวิตของเรานี้มันจะล่วงลับดับตายไปง่ายๆไม่ได้คิดเรื่องอย่างนี้มีว่าชีวิตของเรานี่จะยืนยาวนานไปถึงวันนั้นวันนี้ปีนั้นปีนี้เราไม่ตายง่ายๆอย่างนี้เรียกว่าเมาในชีวิตมัวเมาลุ่มหลงอยู่เมื่อเรามีความเมาอยู่ในชีวิตของเราเช่นนี้แหละก็สามารถจะทำบาปได้ทั่วไปเห็นไหมคนเขาทำบาปอยู่ก็ไม่รู้จักไม่รู้จักก็เป็นคนที่มีความประมาทไม่รู้จักกระทำเอาซึ่งคุณงามความดีเมื่อมีความประมาทแล้วเขาสามารถไม่ละอายต่อบาปอะไรเลยเขาจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกายของเขาก็ทำไปด้วยอำนาจของกิเลสความหลงไปเรียกว่าคนประมาทการพูดจาปาใสถกเถียงกันอะไรพูดบาปหยาบช้าละคายเครื่องหูของบุคคลอื่นอย่างไรเขาก็พูดไปได้พูดโกหกพกลมอะไรเขาพูดไปได้พูดส่อเสียดหรือพูดอะไรช่อโกงกันอะไรพูดนานาต่างๆที่ผิดจากหลักศีลธรรมอันนำให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนเขาสามารถจะพูดได้อย่างไม่ละอายต่อบาปทางวาจาของเขาเลยทางด้านจิตใจก็ดีคิดอยากเบียดเบียนคนนั้นคนนี้คิดอยากทุบอยากตีอยากฆ่าฟันดันแทงภายในจิตใจคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรร้ายทำลายล้างผลาญเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายคิดขึ้นมาภายในใจของเขาได้เพราะเขาเป็นคนประมาทไม่มีหิริโอตตัปปะเกิดขึ้นภายในใจอะไรเพราะคนนั้นเรียกว่าไร้ปัญญาจึงเป็นคนประมาทเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตัดไว้เป็นภาษิตว่าประมาโดมัจจุโนปดังความประมาทเป็นทางแห่งความตายตายอะไรตายจากคุณงามความดีสิมันทำแต่บาปหยาบช้าเพราะด้วยความประมาทนั้นนี่แหละมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราเกิดขึ้นมาเมื่อมันมีความประมาทเช่นนี้มันจึงมีความวุ่นวายอยู่ในโลกอันนี้ไม่มีความสุขแบบนี้มาวนเข้ามาหาตนเองใกล้ๆ
ก็เมาแต่หลงเพลิดเพลินอยู่มีแต่ความประมาทอยู่ก็ไม่ได้สร้างเอาคุณงามความดีการทำบุญทำทานการกุศลก็ไม่ได้คิดการจะมารักษาศีลเพื่อให้ตนเองมีศีลมีธรรมก็ไม่ได้คิดว่าจะรักษาศีลการที่จะมานั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบระงับเป็นสมาธิก็ไม่ได้คิดการที่จะไปฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้ได้นำคำเทศน์มาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเองให้เกิดปัญญาขึ้นก็ไม่คิดจะไปฟังเทศน์ฟังธรรมอะไรก็ไม่มีปัญญาพินิจพิจารณาซึ่งดูถึงสังขารร่างกายของตนเองมันเป็นไปอย่างไรก็เลยไม่เข้าใจถ้าเรียกว่าคนประมาทจะตายเสียชาติเกิดเปล่าประโยชน์จากคุณงามความดีไปเฉยๆพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าบุคคลทั้งหลายเหล่านี้มีความประมาทเกิดขึ้นแล้วจะไม่ขนขวยหาสร้างคุณงามความดีอะไรเลยทั้งพบนี่และพบหน้าเขาไม่มีสติปัญญามืดมนอนธการมัวเมาลุ่มหลงอยู่เรียกว่าคนประมาทคนประมาทเช่นนี้ก็สร้างแต่กรรมชั่วผลที่จะได้รับก็คือต้องไปอบายภูมิทั้งสี่ไปทางทุกขติเป็นหนทางที่เขาจะไปในภพต่อไปข้างหน้าอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายควรพินิจพิจารณาดูให้ดีว่าการประมาทนี้มันทำให้เสียชาติเกิดเปล่าประโยชน์เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วเรามามีความประมาทอยู่เราก็จะไม่ได้อะไรเป็นที่พึ่งของเรานี่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างนี้อีกมาคิดถึงความมัวเมาของคนเมาอีกอย่างหนึ่งถ้าว่าตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็เมาไปพักหนึ่งเมาว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวตำเข้าไปอีกทีหนึ่งบัดนี้หากเรามาคิดอีกอย่างหนึ่งเมื่อมาเมาในชีวิตของเรานี่เราก็เมามามัวเมาล้มลุกในชีวิตการเมาครั้งที่สองนี้ถ้าจะเมาก็ไม่เมาไม่มากเท่าไหร่เมาในชีวิตยังไม่เมามากเท่าไหร่ก็พอแก้ไขได้เมาสองอย่างนี้เมาเป็นหนุ่มเป็นสาวและเมาในชีวิตไม่รู้จักเท่าจักแก่นี้ก็มีวิธีจะแก้ไขได้เราท่านทั้งหลายต้องเข้าไปหานักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีผู้มีปัญญาท่านก็แนะนำสั่งสอนเทศนาให้ฟังชี้แจงแสดงให้พอจะให้รู้หนทางพอจะให้รู้บุญรู้บาปรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์เกิดขึ้นเราก็จะตั้งตนไม่ได้เพราะที่แรกเราหลงเราเมาอยู่เราไม่เข้าใจเมื่อได้ยินได้ฟังนักปราชญ์เทศนาให้ฟังแล้วเราก็จะเข้าใจในสิ่งนั้นเราก็จะได้หันมาประพฤติปฏิบัติพากันฝึกหัดตนเองทำคุณงามความดีจะได้มีการทำบุญทำทานการกุศลเอาไว้เกิดขึ้นแบบนี้ท่านชี้แจงแสดงให้ฟังให้ตั้งใจพากันรักษาศีลเราก็จะได้ขนขวยพากันรักษาศีลตามกำลังของตนเกิดขึ้นนั่นนักปราชญ์ที่แจงแสดงให้ฟังต่อไปอีกให้พากันนั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนนี่นักปราชญ์ที่แจงแสดงให้ฟังแล้วเราก็จะได้พากันนั่งเจริญเมตตาภาวนาเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายพากันนั่งฟังธรรมนั่งเจริญภาวนาอยู่เดี๋ยวนี้แหละก็เรียกอะไรเรียกว่าอะไรเรียกว่าเรานี้เข้าหานักปราชญ์ครูบาอาจารย์ผ่านมาหลายท่านหลายองค์แล้วท่านเทศนาแนะนำสั่งสอนให้ฟังเราก็เลยพากันตั้งใจทำคุณงามความดีเอาไว้ได้ในเมื่อตนเองเท่าตนเองแก่ขึ้นมา ก็เรียกว่าต้นคดปลายตรงถ้าเป็นต้นไม้มันก็ต้นคดปลายตรงต้นไม้นั้นต้นมันคดเราก็เอาไปทำอย่างอื่นต้นไม้ถ้าปลายมันตรงปลายต้นไม้มันตรงเราก็เอาไปทำเสาบ้านเสาศาลากุฏิวิหารได้เพราะมันตรงมันสวยนั่นฉันใดก็ดีคนเหล่านั้นตั้งแต่เบื้องต้นยังมัวเมาลุ่มหลงอยู่แต่เป็นหนุ่มเป็นสาวมาเมาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเมาในชีวิตอยู่เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ลุ่มหลงเป็นธรรมดา
เมื่อหากเรามาพบนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้มีปัญญาที่แจงแสดงแนะนำหนทางให้แล้วเราก็เข้าใจเลยมาได้ทำคุณงามความดีมาทำบุญทำทานการกุศลรักษาศีลเจริญภาวนาสร้างตนเองให้เป็นผู้มีคุณงามความดีเกิดขึ้นได้นี่ก็อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนั้นเมาอะไรเมาลึกเข้าไปเรียกว่าประมาทลึกเข้าไปเมาลุ่มหลงหนักลึกซึ่งลงไปนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ามัวเมาลุ่มหลงอะไรคนเรานั้นเกิดขึ้นมาแม้เป็นมนุษย์ก็ดีก็ยังมัวเมาลุ่มหลงคนไปเกิดอยู่บนสวรรค์ก็ยังมัวเมาลุ่มหลงอยู่มัวเมาลุ่มหลงอะไรมัวเมาลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกามคุณทั้งห้านี่เองทำให้มัวเมาลุ่มหลงอยู่นะพิจารณาดูสิรูปทุกคนก็ต้องมีความปรารถนาต้องการรูปสวยสดงดงามก็หลงอยู่ในรูปนี่ก็เมาในรูปเสียงบัดนี้เมาในเสียงหลงในเสียงอะไรเพราะเสียงเพราะเสียงสนอหูเสียงอ่อนหวานนุ่มนวลชวนให้อยากได้ยินในฟังเราทั้งหลายก็เมาในเสียงหลงในเสียงนั้นว่ามันเพราะนี่มันก็ติดอยู่ในเสียงเองก็นี่กลิ่นเราเมาในหลงในกลิ่นที่มันหอมคันธศาสตร์ทั้งหลายที่เป็นของหอมใครก็ปรารถนาเมื่อปรารถนาก็ต้องแสวงหามัวเมาลุ่มหลงอยู่ในสิ่งนั้นก็คือเสียงก็กลิ่นนั่นเองรสบัดนี้เรามาพิจารณาเรื่องรสทุกคนก็คงจะรู้จะพอเข้าใจเรื่องรสชาติต่างๆที่ตนเองที่มีความพอใจจะเป็นรสอาหารของหวานก็ดีของเปรี้ยวก็ดีที่บุคคลที่ชอบแล้วแต่รสอะไรที่ตนเองมันชอบทุกคนก็ชอบก็เรียกว่าเมาเรียกว่าลุ่มหลงอยู่ในรสนั้นมัดนี้โพธิภะสิ่งที่ถูกต้องกายอ่อนนุ่มนวลเหมือนเรานอนเบาะนอนสำลีนอนเตียงสปริงนั้นของที่นุ่มนวลสัมผัสสิ่งร่างกายของเราเราก็หลงในสัมผัสในสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้นอันกรรมคุณทั้งห้านี้เองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญหลงทั้งมนุษย์หลงทั้งเทวดาเทวดาอยู่ในเมืองสวรรค์ก็มาติดอยู่อย่างนี้อยู่ในกรรมคุณทั้งห้าอันนี้เมาลึกมัวเมาลุ่มหลงลึกเข้าไปถ้าหากเราคิดดูแล้วเราคิดดูลึกๆ ลงไปแล้วคนหลงอยู่ในโลกนี้ก็มาหลงอยู่ในอันนี้เองเป็นส่วนมากเป็นส่วนใหญ่จนมีภัยมีอันตรายเกิดขึ้นแก่ตนได้และทำให้คนบุคคลอื่นได้อันนี้แหละเรามาพิจารณาดูสิเมาในลาภยศสุขสรรเสริญเห็นไหมคนเมาในลาภน่ะตนเองได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ตื่นเต้นไปเอาในลาภในยศก็มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นยศนั่นยศนี่ได้ชั้นโน้นชั้นนี้เกิดขึ้นก็เป็นมัวเมาลุ่มหลงในรสสุขก็ดีเมื่อมีความสุขก็เมาในความสุขนั่นสรรเสริญเมื่อคนอื่นสรรเสริญยกย่องว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนภิกษุสามเณรก็ดีถ้าหากศรัทธายกย่องอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะหลงก็ได้เห็นไหมยศถาบรรดาศักดิ์ทางภิกษุสามเณรก็มีหลายขั้นหลายตำแหน่งทางโลกก็เหมือนกันถ้าหากเขาสรรเสริญตนเองก็หลงตื่นเต้นเกิดขึ้นมาอย่างนี้อันความตื่นเต้นนี่แหละมันเป็นของที่ไม่นิ่งไม่อยู่เป็นปกติมันจึงเรียกว่าความหลงเป็นความที่เราหลงในสิ่งนี้จึงให้สั่นสะเทือนทั้งยานจิตใจและกายของเราเกิดขึ้นอันนี้แหละพระพุทธองค์ทรงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาการที่เรามีความลุ่มหลงอยู่อันนี้เมามากเลยทีเดียวแล้วเพราะอะไรเพราะเราเป็นปุถุชนคนมีกิเลสหนาเป็นธรรมดาก็ต้องหลงอยู่ทำอย่างไรเราจึงจะรู้เราจึงจะเข้าใจอันนี้เป็นหน้าที่ของพระอริยเจ้าผู้ท่านรู้แจ้งแทงตลอดแล้วจะมาชี้แจงแสดงแนะนำสั่งสอนหาวิธีถอนความเมาความลุ่มหลงหลงจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้เข้าใจ
เมื่อเข้าใจอย่างไรเข้าใจที่ตนเองหลงอยู่ตนเองติดอยู่แล้วก็จะเห็นโทษในความติดอยู่นั้นจึงจะผ่อนคลายออกจากดวงจิตดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายได้เป็นหน้าที่ของพระอริยเจ้าผู้ท่านรู้แจ้งแทงตลอดท่านจะมาชี้แจงแสดงให้พวกเราฟังพวกเรานี้มันเป็นปุถุชนไม่สามารถจะปัดเป่าขัดเกลาออกไปได้เหตุฉะนั้นต้องอาศัยนักปาราสบัณฑิตผู้มีปัญญาสูงมีฐานะเป็นพระอริยเจ้าผู้เห็นรู้แจ้งเห็นจริงนั่นเองมาแสดงให้ฟังมันก็แก้ไขได้เมาลึกแค่ไหนบัดนี้เมาแม้เมาลึกลงไปแค่ไหนก็ตามพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้วิธีแก้ไขนั้นก็คือพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ามรรคมีองค์8มรรคมีองค์8โดยย่นย่อลงมาแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นหนทางที่จะแก้ไขความมัวเมาลุ่มหลงอยู่นั้นออกไปจากดวงใจได้เหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมาพากันพินิจพิจารณาความมัวเมาลุ่มหลงของคนนี้มันเป็นอย่างนี้มันก็ทำให้มีความประมาทอย่างไรเมื่อไหร่เราจะเข้าใจเราจะรู้โทษของความเมานี้จะแก้ไขตนเองออกได้เพื่อจะให้ได้รับซึ่งความสุขอันนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่พวกเราจะได้พากันศึกษาธรรมะหาวิธีปฏิบัติขัดเกลากิเลสออกจากดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ที่เฉลียวฉลาดที่ท่านได้สำระตนเองดีแล้วท่านก็จะแนะนำสั่งสอนพวกเราแทนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตามกำลังความสามารถของท่านอันนี้เราก็ต้องเสาะแสวงหาเป็นธรรมดาอันนี้แหละพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในมรรค8นั้นศีลสมาธิปัญญาพวกเราท่านทั้งหลายก็ได้พากันศึกษาได้อ่านดูแล้วแต่อ่านดูตำราดูแผนที่เฉยๆแบกคัมภีร์มันอยู่เฉยๆแต่ไม่ได้ค้นคั่วไม่ได้พิจารณาอะไรมันก็ไม่เข้าใจก็เลยมีความลุ่มหลงอยู่เป็นธรรมดานั่นแหละอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายจะแก้ไขกันอย่างไรเราจึงจะไม่มัวเมาลุ่มหลงมันลุ่มหลงแล้วมันมีความประมาทแล้วถ้ามีความประมาทแล้วมันก็จะทำให้เกิดมาเสียชาติเปล่าประโยชน์เฉยๆก็จะไม่ได้รับซึ่งคุณงามความดีทางที่ไปของคนประมาทนี้มันก็ต้องไปทุกขติเป็นหนทางเขาจะพากันไปเราจะทำอย่างไรบัดนี้เรามามัวเมาลุ่มหลงอยู่ในกามมาพบรูปพบอรูปพบอย่างนี้ในวัฏวนอย่างนี้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็หลงเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาก็ไปหลงอยู่ในสวรรค์ไปเกิดในพรหมโลกก็ไปหลงอยู่ในพรหมโลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดลงได้อย่างไรอันนี้แหละทุกคนมาพิจารณาดูสิพวกเราท่านทั้งหลายคงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารสิ้นกาลนานมาหลายหมื่นหลายแสนชาติแล้วแต่มันยังไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็เลยหลงมัวเมาทำให้จิตใจของเราลุ่มหลงอยู่อย่างนี้แหละมันไม่มีที่สิ้นสุดการแก้ไขจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อยากให้พวกเรานั้นเป็นคนไม่ประมาทคนไม่ประมาทนั้นแม้จะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดีก็ต้องพยายามที่จะขวนขวยหาซึ่งคุณงามความดีเสาะแสวงหาการทำบุญทำทานการกุศลพากันตั้งใจรักษาศีลพากันตั้งใจเจริญเมตตาภาวนาไม่มัวเมาลุ่มหลงอยู่เมื่อกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดีนี่หนทางที่เราจะทำให้มีความสว่างได้เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ได้หลงประมาทร่างกายนี้มันเป็นไปยังไงเราก็จะพิจารณาให้มันเข้าใจร่างกายนี้มีความเคลื่อนไหวมันใหญ่ไปเรื่อยมันจะเฒ่าจะแก่เราจะไม่หลงมัวเมาในการที่มันอยู่ในวัยนั้นวัยนี้ก็ดีจนมาถึงเฒ่าถึงแก่ก็ไม่หลงเฒ่าหลงแก่ถ้าตนเองเฒ่าตนเองแก่อะไรไม่เมาในชีวิตก็เลยพากันตั้งจิตตั้งใจมาทำคุณงามความดีเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายกระทำอยู่เดี๋ยวนี้แม่ภิกษุสามเณรก็ดีและอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายนั้นก็ดีเอานั่งอยู่ในสถานนี้เรียกว่าเป็นคนไม่ประมาท
คนไม่ประมาทจะไม่เกิดเสียชาติเปล่าประโยชน์ได้พากันขวนขวายสร้างเอาคุณงามความดีตักตวงเอาไว้ได้นี่เป็นหนทางที่ถูกต้องที่เราควรที่จะพากันทำอันนี้แหละเมื่อหากเราพากันทำแล้วเราก็จะมีสติปัญญาพิจารณาถึงวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารนี้มันเกิดเพราะเหตุอะไรพระพุทธองค์ทรงพินิจพิจารณาอรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจึงเทศนาแนะนำสั่งสอนเวไนยกรสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้มาทำความเข้าใจว่าคนเรานี้เกิดมาแล้วมันมีชาติเกิดมันเป็นอะไรมันมีความทุกข์ชาติเกิดก็เป็นทุกข์ความเป็นอยู่ของมันเป็นทุกข์เหมือนกันความแก่ความเก็บความตายมันเป็นทุกข์ความเกิดขึ้นมานี่มันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเกิดขึ้นมาแล้วมันมีความทุกข์อย่างนี้มันเกิดเพราะอะไรพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้มีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดพินิจพิจารณาเข้าไปผู้เกิดมาเพราะตัณหาตัณหาคือความทะยานอยากเราทำบุญทำทานการกุศลก็ดีเรารักษาศีล นั้นก็ดีเราเจริญเมตตาภาวนานั้นก็เป็นฝ่ายกรรมดีก็ทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์ทำให้ไปเกิดบนสวรรค์ทำให้ไปเกิดพรหมโลกวนเวียนว่ายตายเกิดมาเกิดอีกเอ้าบัดนี้ถ้าคนทำบาปได้ไหมคนไปทำบาปด้วยกายคนทำบาปไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรมีแต่ทำบาปทำบาปจากชาติด้วยกายของเขาปนี่พูดจาปาใสก็มีตั้งแต่ฝ่ายคำหยาบมีตั้งแต่ทางที่เป็นบาปเกิดขึ้นทางปากของเขาทางจิตใจเขาก็คิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรมีแต่ด้านทางบาปทั้งนั้นด้านจิตใจคิดขึ้นมาก็ดีอ้าวพวกทั้งหลายเหล่านี้ตายแล้วก็ไปตกนรกอเวจีไปอบายภูมิไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจำพวกเหล่านี้ไปตกทุกขคติอย่างนั้นก็ด้วยอำนาจของกรรมที่เขาสร้างไว้พระพุทธองค์ทรงตรัยตรองใครควรมาเข้าใจว่าคนทำชั่วทำทางบาปทั้งอกุศลกรรมก็นำความทุกข์เป็นสิ่งที่สัตว์ที่ทั้งหลายจะได้รับพวกที่ทำกรรมดีทำบุญบุญก็ส่งไปให้มาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดบนสวรรค์ไปเกิดพรหมโลกก็ยึดเอาบุญนั้นก็ยังเวียนวนในวัฏฏะสงสารโอ้ก็อาศัยซึ่งกรรมนี้เองสัตว์ทั้งหลายสร้างเพราะอะไรจึงสร้างกรรมก็เพราะตัณหาคือความอยากความทะยานอยากมันอยากไปคนละทางทางหนึ่งก็อยากไปในทางที่ชั่วก็เลยไปตกต่ำในภพภูมิอันต่ำทางหนึ่งก็อยากไปในทางที่ดีทำบุญทำทานการกุศลรักษาศีลเจริญภาวนาทางนี้ก็อยากไปทางบุญก็เลยเกิดเป็นฐานะสูงขึ้นไปแต่ก็ยังไม่พ้นทุกข์อันนี้พระพุทธองค์ทรงรู้กรรมของสัตว์ทั้งหลายนี่แล้วเกิดมาเพราะตัณหาจึงได้มาเกิดในกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามาเกิดอยู่ในสามภพนี้วนเวียนอยู่อย่างนี้เมื่อมีตัณหาแล้วก็คืออะไรคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นของสัตว์ทั้งหลายเอาไว้ยึดอะไรพวกทำบาปเขาก็ยึดบาปเอาไว้พวกทำบาปพวกทำบาปความชั่วเขาก็ยึดความชั่วของเขานี่เรียกว่าอุปทานความยึดมั่นยึดมั่นเอาไว้ในจิตตวิญญาณของเขาเขาก็เลยไปตกทุกข์เพราะเขายึดเอาทางที่ทุกข์ทางไม่ดีนี่แหละทำให้สัตว์เกิดอย่างนี้บัดนี้อุปทานความยึดมั่นผู้พากันทำบุญทำทานการกุศลพากันรักษาศีลเจริญภาวนาทำจิตใจของตนให้สงบประงับเป็นสมาธิมีความสุขจำพวกทั้งนี้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายบุญก็เลยมีอุปทานความยึดมั่นเอาไว้ในบุญในกุศลของตนเองตามกำลังความสามารถของตนเองสร้างกรรมนั้นๆในจิตตวิญญาณก็เลยให้ไปเกิดเป็นภพเป็นชาติอย่างนั้นด้วยอุปทานนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงสาวหาเหตุหาผลค้นคั่วเรื่องความจริงทำไมมีอุปทานความยึดมั่นมันจึงเกิดภพเกิดชาติขึ้นมาอยู่อย่างนี้เพราะอะไรสาวเข้าไปอะไรเป็นปัจจัยจึงมีเหตุเกิดขึ้นมาได้ก็คืออวิชชา
อวิชชาก็คืออะไรก็คือความหลงนั่นเองความไม่รู้จริงไม่เข้าใจนั่นเองก็มาหาความมัวเมาลุ่มหลงนั่นแหละไม่มีอะไรก็คือความหลงความประมาทนั่นเองบัดนี้เมื่อเรามีความหลงแล้วเราไม่เข้าใจแล้วเอาทุกสิ่งทุกอย่างล่ะถ้าหลงแล้วไม่เข้าใจแล้วต้องมีตัณหาความทะยานอยากมีอุปทานความยึดมั่นเป็นแน่นอนเลยทีเดียวเราคิดดูสิคนมัวเมาลุ่มหลงมันก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นธรรมดาเหตุฉะนั้นอวิชชาคือความหลงความไม่เข้าใจนี่แหละจึงทำให้คนมีความประมาทอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้สร้างเอาคุณงามความดีอะไรพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในสถานที่นี้เรียกว่าเป็นคนไม่ประมาทพระพุทธองค์ทรงยกย่องบุคคลไม่ประมาททำทั้งหลายรวบรวมลงมาคือความไม่ประมาทคนที่ไม่ประมาทนั้นจะมีสติปัญญาพินิจพิจารณาอยู่ถึงมรณานุสติเป็นหลักส่วนมากแล้วเห็นความตายอยู่ใกล้ตนเองเห็นความตายอยู่ใกล้กลัวความตายจะมาถึงตนเองเร็วๆก็รีบขวนขวยหาคุณงามความดีหาที่พึ่งของตนเองไม่ประมาทนี่แหละคนไม่ประมาทเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งของเราเราได้เกิดขึ้นมาแล้วเราจะแสวงหาอะไรทำให้ตนเองมีความสุขนี่เขาก็ต้องแสวงหาคุณงามความดีจะทำบุญทำทานการกุศลตามกำลังของตนก็ทำบัดนี้เมื่อเขารู้จักทำบุญทำทานการกุศลดีแล้วเขาเหล่านั้นก็จะพากันรักษาศีลรักษาศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีล10ศีล227ข้อของภิกษุนั้นก็ดีเขาก็จะขวนขวยพยายามรักษาศีลของตนเองให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเมื่อมีศีลดีแล้วเป็นพื้นฐานเขาจะพากันนั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจเพราะใจมันยังไม่มีความสุขมันยังมีความทุกข์อยู่ก็ต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของตนก็เลยพากันนั่งเจริญเมตตาภาวนาแม่อยู่วัดอยู่วาก็ดีอยู่บ้านก็ดีอยู่สถานที่ใดเป็นคนไม่มีความประมาทเป็นคนทำความสงบปินิจพิจารณาฝึกฝนอบรมจิตใจอยู่บัดนี้เมื่อจิตใจสงบระงับเป็นสมาธิแล้วเขาก็จะยกปัญญาขึ้นมาปินิจพิจารณาซึ่งร่างกายของตนเองอันเป็นบ่อเกิดแห่งกองทุกข์นี้พระพุทธองค์ทรงเทศนาไว้ในอริยสัจ4ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็จะมาพิจารณาซึ่งร่างกายของตนเองเพื่อจะเข้าใจอันมันเป็นกองทุกข์นี้มันมีความเกิดความแก่ความเก็บความตายนี้มันไม่มีความสุขอันนี้ก็จะมาพิจารณาด้วยปัญญาเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาก็จะมาเข้าใจโอ้คนเรานี่เกิดขึ้นมาแล้วมันมีความทุกข์มันร่ำรวยมั่งมีสีสุขสมบูรณ์แค่ไหนมันก็ยังทุกข์อยู่เพราะมันเป็นธรรมชาติแม้จะจนเพียงใดมันก็ทุกข์อยู่มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายบ้างมันก็มีทุกข์หิวทุกข์กระหายทุกข์ร้อนทุกข์หนาวมันก็มีความทุกข์อยู่ใครรับรองว่ามันทุกข์ไหมหรือไม่รับรองว่ามันทุกข์มันทุกข์อยู่ตลอดมันแต่เราไม่มีปัญญาจะรู้จะเข้าใจได้ควรที่จะรู้บ่รู้เข้าใจเพราะคนอยู่ในความสงบเขาจะพิจารณารู้ว่ามันเป็นทุกข์แน่เมื่อมันเป็นทุกข์แน่จะหาวิธียังไงจึงจะปลดเปลื้องมันออกจากทุกข์กันได้ทุกข์มันเป็นธรรมชาติของสังขารเราก็จะปองปัญญาโอ้สังขารร่างกายของคนเรานี่เกิดขึ้นมาแล้วมันมีมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมันมีเฒ่ามีแก่มีเจ็บมีป่วยแล้วสุดท้ายก็ล่วงลับดับตายไปไม่มีใครยืนยันค้ำฟ้าค้ำแผ่นดินไปได้ใครจะอยู่ได้ค้ำฟ้าค้ำแผ่นดินไม่มีที่สุดของมันก็ตายการที่จะตายไปนั้นจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งของตนเองแน่บัดนี้เราก็มาพิจารณาดูสิทำความเข้าใจให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็ต้องฝึกฝนตนเองให้รู้แจ้งเห็นจริงเราไม่รู้แจ้งเห็นจริงเราก็ใช้ความภาคเพียรพยายามที่จะทำคุณงามความดีไปเรื่อยฝึกฝนอบรมปัญญาของตนให้แก่กล้าเป็นผู้มีสติปัญญาพินิจพิจารณาตึกตรองใคร่ควรให้ถี่ถ้วนให้เข้าใจทุกคนถ้าหากมารู้ทุกคนก็ย่อมเบื่อหน่ายในทุก
เมื่อมีความเบื่อหน่ายคนนั้นก็จะคลายความกำหนัดไม่ปรารถนาไม่ปรารถนาอยากมาเกิดเอาพบเอาชาติอีกในชาติทั้งหน้านี่เป็นสิ่งที่ถูกหนทางความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องปรารถนาเพราะมองเห็นร่างกายมันเป็นทุกข์มันก็ต้องมีความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายของคนด้วยความโกรธอย่างนี้โกรธชุนเชียวว่าร่างกายมันเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ทำไมอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้มันไม่ถูกคนที่มีพิจารณาเห็นอย่างนั้นหงุดหงิดนั้นมันไม่ถูกต้องเป็นผู้มีสติปัญญามาทำความเข้าใจให้รู้ว่าร่างกายเป็นทุกข์แล้วก็มีความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายชนิดที่มีความรู้เบื่อหน่ายเป็นผู้มีการพิจารณารู้จริงไม่ต้องโศกเศร้าโศกาดูนอะไรต้องการปัญญาชนิดนี้รู้จึงจะถูกหนทางรู้แล้วก็ต้องทำใจให้สบายไม่ต้องกังวลกวายอะไรกับเรื่องสังขารร่างกายเป็นตามธรรมชาติธรรมดาให้ปงปัญญาพินิจพิจารณาอย่างนี้นี่อยากให้รู้อย่างนี้เมื่อมีความเบื่อหน่ายให้รู้จริงเมื่อเรารู้จริงแล้วเราก็จะสบายใจเพราะถือว่าเป็นสังขารร่างกายของคนเราทั้งหญิงและทั้งชายเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีแก่มีเก็บมีตายเป็นธรรมดาก็ต้องพากันเพียรรักษาเอาไว้ทำคุณงามความดีเท่านั้นเองเพื่อให้มันมีประโยชน์เราไม่ได้เอาไปทำทางที่ไม่ดีมันเสียประโยชน์จะเกิดเสียชาติเปล่าประโยชน์เอาไปทำในทางที่ไม่ดีเราก็เลยเอามาสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นเรามาพิจารณาพิจารณาให้เข้าใจอย่างนี้นี่แหละถ้าเราพูดแล้วการที่กิเลสทั้งหลายนั้นกิเลสทั้งหลายนี้เราอาศัยกิเลสกันทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่มีกิเลสเราจะรู้จักอะไรเราจะเข้าใจได้อย่างไรกิเลสมันก็มีทั้งคุณทั้งโทษที่แรกนั้นท่านให้พิจารณาถึงโทษของมันตั้งแต่เรามัวเมาลุ่มหลงมานั้นเมาตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวเมามาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเมามาเมาในชีวิตนั่นแหละกิเลสมันปิดบังเอาไว้กิเลสมันปิดบังเอาไว้ระยะนั้นเมื่อเมาลึกๆเข้ามาจนเมาถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเมาลึกลงไปอย่างนี้เมาในลาภยศสุขสรรเสริญต่างๆมันเมาลึกที่มันเมาลงไปลึกๆอย่างนี้เราก็มาพิจารณาโอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เองกิเลสทั้งหลายเหล่านี้เองเขากำลังลำเลียงอำนาจเขาทำให้เรามีความทุกข์ทำไมจึงมีความทุกข์เพราะมันไม่ได้สมหวังสมปรารถนาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันมีความทุกข์เกิดขึ้นมันวุ่นวายเกิดขึ้นเห็นไหมคนไม่ได้อะไรไม่ได้สมหวังอะไรทุกอย่างตั้งแต่รูปร่างกายทั้งสิ่งของอันใดทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้สมปรารถนามันปรารถนาไม่ได้ร่างกายของเราก็ดีปรารถนาให้มันอยู่ปกติไม่ได้มันเดินหน้าทุกวันมันเฒ่ามันแก่ไปเรื่อยมันเจ็บมันป่วยไปเรื่อยอยู่อย่างนั้นแน่ของที่ไม่ได้สมหวังสมปรารถนาก็เลยดิ้นรนคือมีความทุกข์อยากให้มันได้สมปรารถนามันไม่ได้มันมีความทุกข์นี้แหละมันสอดแสดงโทษให้เห็นกิเลสมันนำทุกข์มาให้คนทั้งหลายอยู่ในโลกนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้ว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีความทยานอยากอยู่ในภพในชาติอยู่ในลาภก็สุขสรรเสริญไม่มีที่สิ้นสุดในโลกนี้จะทำให้บุคคลนั้นมีความทุกข์อยู่เนืองนิดเลยทีเดียวนี่โทษของกิเลสเมื่อกิเลสมันแสดงโทษของมันอย่างนี้นะบัดนี้เราก็ต้องอาศัยกิเลสเหมือนกันเราจะทำคุณงามความดีเราจะทำบุญทำทานการกุศลความอยากของเรากิเลสตัณหาคือความอยากนั่นนะก็ต้องอาศัยความอยากคือกิเลสตัณหานั่นเองอยากทำบุญทำทานการกุศลเอาร่างกายของตนเองทำคุณงามความดีก็อาศัยซึ่งกิเลสเราอยากพากันรักษาศีลให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยกิเลสนะก็อาศัยกิเลสเหมือนกันเราอยากนั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบระงับเป็นสมาธิก็ต้องอาศัยกิเลสนี่กิเลสมันมีคุณอย่างนี้บัดนี้เรานั่งเจริญเมตตาภาวนาจิตใจสงบระงับเป็นสมาธิหนักแน่นมั่นคงเรามาใส่สติปัญญาพินิจพิจารณาดูซึ่งสังขารร่างกายของคนเราเกิดขึ้นมาแล้วมีแก่มีเก็บมีตายก็อาศัยความอยากนั่นเองพินิจพิจารณาไต่ตองก็ต้องอาศัยกิเลสนั่นแหละ
เมื่ออาศัยกิเลสรู้หน้าตาของกิเลสแล้วเข้าใจแล้วกิเลสมันทำโทษของเราให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดสิ้นกาลนานนั้นโอ้กิเลสมันมีโทษอย่างนั้นเมื่อเรารู้จักโทษของมันเราเข้าใจแล้วเราก็วางกิเลสเป็นตามธรรมชาติเหมือนร่างกายของเราเกิดมาแล้วมันมีแก่มีเก็บมีตายเป็นตามธรรมดาก็กินอยู่กินยาไปอย่างนั้นแหละเวลาเจ็บป่วยจนถึงสิ้นสุดถึงกาลสมัยของมันหมดยาเลยทีเดียวมันเท่ามันแก่แล้วไม่มียาที่ไหนมันก็ล่วงลับดับตายไปเป็นตามสภาวธรรมเราก็พากันพินิจพิจารณาจดจำเอาไว้ว่าโอ้ยบัดนี้ถ้าหากเรามีปัญญามารู้มาเข้าใจนักบัดนี้กิเลสมันก็มีคุณสิมีคุณอะไรเราอาศัยมันมันเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณอีกอย่างหนึ่งมันแสดงโทษซะก่อนเห็นโทษมันแล้วมันก็มีคุณมีคุณทำให้เราเป็นผู้มีปัญญาเกิดขึ้นรู้แล้วก็ได้พากันละกันปล่อยกันวางตามสติกำลังปัญญาของพวกเราท่านทั้งหลายเหตุฉะนั้นการแสดงธรรมมาแต่ต้นจนนวสานนี้เรื่องพวกเราท่านทั้งหลายมีความประมาทนั้นแต่เบื้องต้นนั้นจนมาถึงสุดท้ายเราได้พากันเข้าใจว่าตนเองมีความประมาทแล้วได้หันมากระทำคุณงามความดีเรียกว่าต้นคดปลายตรงจนมาทำความเข้าใจในสังขารร่างกายของเราท่านทั้งหลายแล้วก็จึงจะได้มีสติปัญญาปล่อยวางจึงนำตนให้ได้มีความสุขความเจริญในภายทั้งหน้าเหตุฉะนั้นการเทศนามาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการเทศนาไว้เพียงแค่นี้แต่นี้ต่อไปก็ตั้งใจทำความสงบจนถึงเวลาพอสมควรจึงออกจากสมาธิ พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโภคชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปลี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปลี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชน
แบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปี่ยนปัญญาประทีโปได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น.อายุ84ปี59พรรษา